จับตา2ผู้นำสหรัฐและฝรั่งเศสเตรียมประกาศข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ชี้สงครามในเลบานอนใกล้ถึงจุดจบจริงหรือนักข่าวรอยเตอร์อ้างอิงแหล่งข่าวระดับสูงในเลบานอน4รายออกมาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐและประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเตรียมประกาศข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์เร็วๆนี้นายจอห์นเคอร์บี้โฆษกด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเผยว่าสหรัฐใกล้บรรลุข้อตกลงแล้วแต่ยังไม่สำเร็จจนกว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นส่วนแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐกำลังผลักดันข้อตกลงขั้นสุดท้ายซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดขณะที่ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเผยว่าการหารือการหยุดยิงมีความคืบหน้าอย่างมากส่วนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลบอกว่าคณะรัฐมนตรีของอิสราเอลเตรียมประชุมในวันอังคารนี้เพื่ออนุมัติข้อตกลงหยุดยิงกับฮิซบอลเลาะห์แต่สำนักงานนายกรัฐมนตรีของเบนจามินเนทันยาฮูปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ข้อตกลงดังกล่าวจะส่งผลให้กองทัพของอิสราเอลต้องถอนทหารออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนขณะที่กองทัพของเลบานอนจะต้องส่งทหารไปประจำการในพื้นที่ชายแดนภายใน60วันหลังจากที่บรรลุข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวนอกจากนี้นายเบรดแม็กเกิร์กผู้แทนสหรัฐประจำตะวันออกกลางจะเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการใช้การหยุดยิงในเลบานอนเป็นตัวเร่งให้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาด้วยอย่างไรก็ตามแม้จะมีความคืบหน้าทางการทูตแต่การสู้รบระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ยังคงมีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยอิสราเอลได้ทำการโจมตีทางอากาศอย่างหนักในใจกลางกรุงเบรุตทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย29รายขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้ยิงจรวดโจมตีอิสราเอล250ลูกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและเมื่อวันจันทร์อิสราเอลได้โจมตีทางอากาศอีกครั้งบริเวณเขตชานเมืองทางใต้ที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยึดครองทำให้มีผู้เสียชีวิต31รายและบาดเจ็บอีก62รายทั้งนี้หากหลายฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนได้สำเร็จอาจทำให้ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเบาลงไปอีก1จุดขณะที่ความขัดแย้งของอิสราเอลและฮามาสยังคงดำเนินอยู่ซึ่งไม่รู้ว่าจะยุติลงเมื่อใดแล้วทุกคนคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคอมเมนต์กันมาได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กรุงเทพธุรกิจด้วยนะคะนี่คือยุคของการเปลี่ยนแปลงคุณพร้อมจะก้าวสู่อนาคตหรือยังโลกของเรากำลังถูกทำลายเจอศึกรอบด้านถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนงานที่ทำให้คุณคว้าโอกาสได้เรียนรู้วิธีการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ Net Zero พลิกโฉมธุรกิจสู่ยุคแห่งการเติบโตอย่างยั่งยืนก้าวสู่ความสำเร็จได้จริงอย่าพลาดพบกับ Exhibition และบูธกิจกรรมมากมายพร้อมลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษกรุงเทพธุรกิจ Sustainability Forum 2025 Synergizing for Driving Business พบกับสุดยอดวิทยากรเปิดวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้และแนวทางปฏิบัติได้จริงจากนักธุรกิจนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรมระดับประเทศทุกการเปลี่ยนแปลงสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่จะช่วยให้เหนือกว่าคู่แข่งนี่คือโอกาสของธุรกิจไม่ใช่แค่การช่วยโลกแต่เพื่อผลกำไรที่แท้จริงสำรองที่นั่งได้ที่ www.bangkokbusiness.com/sustainability2025 พบกันวันที่ 3-4 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 8:30 น.เป็นต้นไปณพารากอนหอสยามพารากอนสนับสนุนโดย